พิพิธภัณฑ์เพรนณการนิทัศน์จัดนิทรรศการทัศเสด็จเยือนภูเก็ตระหว่างวันที่5-17มีนาคม2559ที่พิพิธภัณฑ์เพรนการนิทัศน์อำเภอเมืองภูเก็ตนางสาวสมใจสุวรรณสุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดนิทรรศการทัศเสด็จเยือนภูเก็ตซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับสมาคมเพรนการและพิพิธภัณฑ์เพรนการนิทัศน์จัดขึ้นระหว่างวันที่5-17มีนาคม2559เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสจังหวัดภูเก็ตรวมถึง4ครั้งระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึง2511และทรงมีพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขของชาวภูเก็ตซึ่งขณะนั้นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงและยากต่อการเดินทางมาถึงจึงนำมาซึ่งความปลื้มปิติและภาคภูมิใจแก่เหล่าประสบนิกรชาวภูเก็ตที่ได้เข้าเฝ้าทูลออมทุลีพระบาทรับเสด็จรวมทั้งทรงพระราชทานแนวทางปฏิบัติ แกประสบนิกรชาวภูเกต็ตทั้งในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดรวมถึงเรื่องการสาธารณาสุขซึ่งประสบนิกรชาวภูเกต็ตได้น้อมนํามาปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยนิทรรศการทศเดชเยือนภูเกต็ตเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายและวิดิทัศน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินประพาสจังหวัดภูเกต็ตรวมถึงจัดแสดงกำหนดการและแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินเยือนนอกจากนี้ยังมีการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อฉันจะทําอะไรเพื่อในหลวงความยาวไม่เกิน5บรรทัดโดยผู้เข้าร่วมการประกวดอายุไม่เกิน11ปีส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น14คนสําหรับนิ เทศการทัศเดชเยือนภูเก็ตเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง17มีนาคม2559เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา